เปิดตัวกลางอากาศโชกุนและเฟิร์สโชว์เอเรียสแตรปเรียกเสียงคือฮาลันบาร์โฮสหมดรับชมดิสไนท์เดอะซีรีส์คืนนี้มีแค่เราพร้อมกัน7มีนาคมนี้บนช่อง GMM 25และรับชมเวอร์ชันอันคัตบนแอป iQIYI ที่เดียวเท่านั้นเตรียมสร้างปรากฏการณ์กระหึ่มโลกกับซีรีส์เรื่องดิสไนท์เดอะซีรีส์คืนนี้มีแค่เราซีรีส์วายไทยรสชาติใหม่ที่ตีแผ่ชีวิตบาร์โฮสต์ระดับท็อปที่ล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์สุดยิ่งใหญ่ณแม็กคับแบงคอกเมื่อวันที่4มีนาคมโดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลผลิตกำลังร่วมมือครั้งแรกระหว่างบริษัทสตาร์ติ้งจำกัดร่วมกับช่อง GMM 25และ iQIYI โดยมี3ผู้จัดมากประสบการณ์ธัญญาธัญญเรศเดียน่าฟรีโฟและครูเล้งราชนิกรพร้อมด้วยคุณประภารัตน์ชูชัยพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรกิจผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25บริษัท GMM Channel Holding และคุณผ่านศึกธงรบผู้อำนวยการ iQIYI ประจำประเทศไทยร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้เตรียมติดตามรับชม Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราพร้อมกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 23:00 นบนช่อง GMM 25และรับชมเวอร์ชันอันคัตเวลา 24:00 นบนแอปพลิเคชัน iQIYI และ www.iq.com ที่เดียวเท่านั้นเริ่มตอนแรก7มีนาคมนี้ติดตามรับชมความเคลื่อนไหวของซีรีส์ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราได้ในโซเชียลมีเดีย Deep Night The Series ทุกช่องทางวันนี้กับพี่อาค่ะคือจูนซอให้แฟนๆได้ดูแลดีใจมากค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคือเหนื่อยมากพอสมควรด้วยความที่แบบมันก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราเนาะแล้วก็เป็นการลงทุนทำเองครั้งแรกอะค่ะแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องราวธรรมดาธรรมดามันมีเรื่องของกายกรรมที่เด็กๆจะต้องมาฝึกกับครูเล้งแล้วก็เหมือนจะต้องเรียน acting กันมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะคะเห็นว่าเราเมื่อกี้เปิดตัวคือแบบอลังการมากรู้เลยว่าในซีรีส์มันต้องมีคนใช่ในซีรีส์ก็คือทุกคนต้องบอกเด็กๆคือมีความอดทนมากบาดเจ็บกันด้วยมีฉลามมีคางแตกด้วยนะแล้วก็เฟิร์สกับโชก็โอ้โหเหมือนโดนเครียดอะเพราะว่าเวลาเล่นสแตรปอะมันจะบาดอะค่ะแรกมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ซันเองก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะก็มีแบบโดนอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการเล่นกายกรรมมันจะต้องมีการบาดเจ็บอยู่แล้วแต่ทุกคนคือทุ่มกันมากค่ะก็คือใช้เวลานานมากฝึกเรื่องฝึกโดยเฉพาะใช่เพราะว่าความยืดหยุ่นความแข็งแรงมันต้องใช้เวลาค่ะไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บจะมาเรียนครั้งสองครั้งแล้วได้อะมันต้องเรียนกันแบบโหแล้วครูเลงก็เป็นครูที่ดุด้วยดุใช่ไหมคะเคี่ยวจนเป็นแผลเลยคุยเที่ยวยังไงคะก็ทำเข้าตามระบบเลยครับก็คือนักกายกรรมเขาเทรนยังไงก็ให้น้องๆเทรนอย่างนั้นเพื่อให้เขาได้มีสกิลที่ใช้งานได้จริงๆครับผมคือเราเชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้เพราะเราก็ผ่านมาก่อนถ้าเราทำได้เด็กก็ต้องทำได้ซึ่งเขาก็ทำได้จริงทำได้ดีมากมีน้ำตามีค่ะมีน้ำตามีเลือดมีเลือดมีแผลเป็นมีต้องไปรักษารอยแผลอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับเขาฝ่ายกันเองเด็กๆพอเขาเทรนไปเรื่อยเขาจะอยากทำได้เองครับผมความยากของการเทรนความยากก็คือ เวลาที่จะทำโชว์รวมกันนะครับเวลาที่เขาไม่ตรงกันนะครับผมแต่ว่าเวลาที่เขามาเขาก็ทำเต็มที่ครับผมแทบจะไม่มีความยากเลยแค่ความเข้าใจทำความเข้าใจกันมากกว่าค่ะเดียน่าผู้ดูแลลุคให้เด็กๆค่ะใช่ค่ะก็ช่วยจัดลุคนะคะให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เนื้อเรื่องด้วยค่ะอยากให้น้องมั่นใจถ้าเกิดว่ามั่นใจหล่อกันแล้วเนี่ยก็สามารถแสดงมาเต็มที่ค่ะประสบการณ์เราช่วยยังไงบ้างจริงๆเรียกได้ว่าช่วยหาทีมดีกว่าค่ะช่วยหาทีมสไตลิสต์มาจัดลุคน้องๆค่ะเขาก็จะค่อนข้างแบบปรับลุคนิดหน่อยเองอะค่ะบางที่ถ่ายโปรไฟล์ดังก็มีการแบบช่วยโพสก็แบบโพสท่ายังไงเพราะว่าทุกคนจะได้ไม่เกรงกันเป็นเรื่องแรกด้วยก็ปรับประมาณนี้นิดนึงมีบอกน้องให้สื่อสารยังไงโพสยังไงก็บอกค่ะว่าแบบบางคนเขาอาจจะไม่รู้มุมว่ามุมไหนเขาหล่อแล้วก็ช่วยแบบลมกองเชียร์เวลาเราถ่ายงานแบบหล่อมากดีมากอะไรเงี้ยแต่ก้มหน้าลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการบิวแล้วก็เชียร์อัพให้เขามั่นใจมากขึ้นมากกว่าเพราะบางคนไม่รู้มุมก็
ใช่ใช่เรานึกออกเพราะว่าเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเรื่องแรกของเราเราก็เก่งเหมือนกันค่ะก็สนุกค่ะได้มาลองแบบเรื่องหลังสนุกนะสนุกค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกท้าทายดีว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ทำให้เขากดดันด้วยครับผมคือถ้าอันคัดแบบเป็นแฟนอยากให้ได้ดูจริงๆจริงๆต้องบอกว่าเราก็คาดหวังไม่แพ้กับผู้ชมแต่จริงๆเราก็เห็นแบบสีเห็นรถที่ดูแบบแตกต่างอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแบบเห็นเทรลเลอร์เห็นไพลอตครั้งแรกนะครับผมแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งแบบจินตนาการของทางผู้จัดด้วยเหมือนกันในการแต่งเติมอุตสาหกรรมซีรีส์วายให้มันมีรถมีสีที่ฉูดฉาดมากขึ้นแล้วก็แน่นอนอันคัทเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบปกติทั่วไปแล้วอันคัทมันอาจจะมีมิติมีลีลาอะไรที่เหนือกว่าเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามเลยทีเดียวครับเมื่อกี้มีคนสปอยแล้วว่าอาจจะมีแบบครูเล้งอาจจะอยู่ในพาร์ทของการกำกับอันคัทมันเกี่ยวกับการด้วยเช่นกันไม่อยากให้ติดตามกันในอันคัทครับผมจริงๆอ่ะไม่ได้ดูเองนะคะเพราะว่าบางฉากเราก็ไม่ได้อยู่ในกองแต่ว่าเหมือนมีวันหนึ่งอ่ะเขาเปิดดูกันแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็ตกใจโอ้เหตุการณ์เล่นกันขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ามันดูแบบเป็นศิลปะอะค่ะดูแล้วสวยงามแต่มันดูแล้วว้าวว่าแบบโหเก่งอ่ะเด็กๆเก่งมากแล้วชีวินก็สามารถที่จะแบบบรรจงฉากเลิฟซีนได้มาอย่างสวยงามซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆเนาะเลิฟซีนก็มีให้เกียรติด้วยเราก็มีว่าของเราอยู่ในอันคัดหรือเปล่าต้องได้ดูแน่นอนเลยครับต้องรอดูค่ะลูกตาบ้างค่ะสมัครเชิญงั้นจริงๆเราไม่ได้กินนี้เนาะหลายคนได้เห็นโชว์นะคะไปแล้วแต่ว่าอยากจะขอบอกเบื้องหลังสักนิดนึงจากในมุมที่เราได้ร่วมงานกับผู้จัดนะคะว่าพี่ธัญญาและทีมของซีรีส์เรื่องนี้อะค่ะตั้งใจมากจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องนี้อะค่ะระยะเวลาเนี่ยเอาแค่ที่เราได้พูดคุยกันนะคะและเกิน1ปีนะคะดังนั้นเนี่ยในซีรีส์โปรเจกต์นี้อะค่ะใช้คำว่าเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากไม่เกินไปเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษจริงๆแล้วก็ในส่วนของความพิเศษนี้อะค่ะไม่ใช่แค่นักแสดงแล้วก็ผู้จัดก็คือลงมาเล่นเองด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของความสามารถนะคะของน้องๆที่ไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเขาถูกเทรนเป็นโปรเฟสชั่นอลนะคะที่จะสามารถเพอร์ฟอร์มแอเรียลได้โดยที่อันเนี้ยเหมือนสักครู่นี้ที่เราเห็นกันเนาะว่าสามารถรันโชว์ได้โดยตัวเองแล้วก็ไม่มีสแตนด์อินนะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งในเรื่องแล้วก็ในโชว์ที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามความพิเศษนี้ติดตามตัวซีรีส์ติดตามตัวน้องๆแล้วก็ติดตามตัวกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรานะคะแล้วก็ออกอากาศไม่นานจะรอวันที่7มีนาคมนี้แล้วนะคะ5ทุ่มทางช่องจิม M25แล้วก็สามารถใครที่สมมุติว่าดูแล้วอยากจะดูเต็มอิ่มมากขึ้นก็ยังดูย้อนหลังได้ด้วยที่ทางพาร์ทเนอร์แอปพลิเคชัน ICE เนาะค่ะค่ะก็ฝากความพิเศษนี้นะตลอดการแข่งขันซีรีส์มันดูเยอะเนาะค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายที่มีกายกรรมเข้ามาเรื่องแรกนะคะแล้วก็เด็กๆเล่นกันเองไม่ใช้สแตนด์อินใดๆเลยเล่นกันเองจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะของซีรีส์วายเรื่องราวหลายๆคนอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับบาร์โฮสต้องเกี่ยวกับเรื่องรุนแรงเรื่องเซ็กส์อะไรแน่เลยแต่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันจะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองของบาโอสใหม่เพราะว่าเราอยากให้เห็นการแสดงของเด็กจริงๆอะค่ะมันเป็นเรื่องราวที่มีทั้งความเข้มข้นความสนุกกุ๊กกิ๊กน่ารักโรแมนติกมีเศร้ามีปนทุกอารมณ์เลยค่ะก็อยากฝากให้ติดตามนะคะกับ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ